โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับสู่ฟิกเกมมี่ครับผมวันนี้อยู่เกมไม่ได้เสิร์ชออนไลน์อีกแล้วนะครับตามคำขอฮะวันนี้1ชั่วโมงฟาร์มที่เท่าไหร่นะเวอร์ชั่นคนเพิ่งจบจากซีซั่นแล้วกันนะครับผมวันนี้มีคำรีเควสเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องป่าจริงไหมนะมีคนอยากรู้เนาะก็เลยเดี๋ยวผมวันนี้เราจะไปลองฟาร์มกัน1ชั่วโมงนะโดยของที่ผมจะเซตนะคือวันนี้เราจะมีเซตอัพเป็นอูบาร่าด้วยนะครับนี่ผมเตรียมมาแล้วครับเทิร์ฟนะ320โอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวเอพี่ขออนุญาตปรับแป๊บพอไหมนะอืมนะแล้วก็ตัวของอาร์ติแฟกต์เหมือนเดิมครับเราจะไม่ใส่อาร์ติแฟกต์นะจะมีแค่ตัวของไจเบลนะครับที่ผมจะเปิดวันนี้นะแล้วก็จะเป็นยาวิเศษของยักษ์นะครับแล้วก็ตัวอาหารเนี่ยผมจะใช้เป็นอาหารแบบของคอนแบบง่ายนะครับไปดรอปหนึ่งเหมือนเดิมนะแล้วก็ตัวเซตอัพของตัวแอดออนเนี่ยยังเป็นของนินจาสืบนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวผมจะฟาร์มหลูบข้างบนนี้นะหลูบข้างบนนี้เลยโดยการเดี๋ยวเราจะเสร็จทุกอย่างให้เสร็จแล้วก็เริ่มบัฟด้วยบัฟมาแล้วกันนะเตรียมสัตว์เลี้ยงก่อนนะแล้วก็บัฟดรอปใช้เป็นดรอป1นะกดไว้เลยแล้วกันโอเคไปฮะเริ่มเลยแล้วกันที่ป่ากิ่งไม้หนาเนี่ยผมเคยทำไว้น่าจะประมาณปีที่แล้วมั้งที่ว่ามาฟาร์มนะป่ากิ่งไม้หนามีการปรับให้ตัวคาพาร์ตอบเยอะขึ้นนะครับโดนซีซีอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกนะผมมีเรื่องของการใส่เจมด้วยนะครับอาคิดชั่วร้ายกล้าหาญนะครับเคี่ยวสิงเดียกล้าหาญแล้วก็ไวเปอร์ทรยศอย่างละสองนะที่เหลือก็จะเป็นไปสมโบราณสมบูรณ์นะครับเกมพวกนี้สามารถหาซื้อได้ในตลาดนะหรือใครที่จะทำทรยศเนี่ยก็สามารถไปทำเองได้ที่ต้องทำเควสอ่ะนะสร้างตัวละครมาทำเควสพอทั้งหมดนี้ผมเองก็มีอยู่แล้วนะซื้อบ้างในบางอันสำหรับที่นี่นะครับได้มีการปรับให้คาพาร์ตตอบเยอะขึ้นนะเพราะนั้นอาจจะรวยที่คาพาร์ตก็ได้ครับก็มีของแรอย่างเช่นแหวนที่เป็นแหวนบวกความแม่นยำที่สูงนะครับเพราะนั้นก็น่าสนใจนะครับถ้ามันดอบมาก็น่าจะรวยยังไงเดี๋ยวไปดูกันตอนจบลูปแล้วกันนะผมลืมเปิดเบลใช่ไหมใช่ลืมเปิดเบลแต่ข้อเสียของที่นี่ก็มีครับคือมอนเตอร์มันซีซีค่อนข้างเยอะนะเพราะนั้นถ้าเกิดจะมาก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเรื่องยาเลือดต้อง
มีติดตลอดนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ชัวร์นะอย่างส่วนตัวผมนี่ใช้ยาถาวรอยู่แล้วก็เลยจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เน่หลูกก็จะประมาณนี้นะครับหลูกก็จะประมาณนี้นะก็จะวนประมาณนี้แหละนะเกเถอยังไงก็ไปเจอกันตอนครบ1ชั่วโมงเลยละกันนะครับเราจะได้มาสรุปว่าคุ้มไหมกับการมาฟาร์มที่นี่นะโอเคหมดชั่วโมงแล้วครับมาเดี๋ยวเราไปสรุปขยะกันอ่ะโอเคแล้วดีครับคือ1ชั่วโมงทั้งหมดที่เราได้ขยะมานะก็จะมีโชคดีหน่อยวันนี้มีแหวนนะครับถ้าไม่มีแหวนเหรอผมดูราคาแหวนแป๊บนะถ้าไม่มีแหวนหักไป279ครับลบไป279ก็จะเหลือแค่ประมาณ100นิดๆ180 190นะส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ไม่ได้คุ้มหรอกแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าอยากได้คาพาร์ทเงี้ยตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ความคาพาร์ทได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะดรอปเป็นพวกปอดด้วยนะสำหรับคนที่อยากได้ปอดนะปอดข้างขวานี่เอ้ยข้างซ้ายรู้สึกเป็นหมวกนะครับโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะด้วยเกียร์ด้วยอะไรแล้วด้วยนะครับมันก็เลยทำให้มันฟาร์มได้ไม่ดีเท่าโอเคนะครับอย่างที่ผมบอกครับเมื่อกี้ผมก็ใช้เกียร์เท่านี้ฟาร์มนะครับAP 252 254นะครับแล้วก็ TP 320นะมันก็ฟาร์มได้แหละเป็นระดับนึงเลยหวังว่าจะมีประโยชน์ในการช่วยตัดสินใจนะครับสำหรับผู้ชมที่กำลังจะมาฟาร์มที่ป่าหิมไม้หนาโอเคนะครับส่วนใครที่อยากให้ผมไปลองฟาร์มที่ไหนอีกอะไรเงี้ยสามารถมาพิมพ์บอกไว้ได้ใต้คลิปนะครับคลิปใดก็ได้คลิปหนึ่งครับผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วช่วงนี้ก็ต้องแจ้งทราบก่อนนะครับเนื่องจากผมมีธุระค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีปัญหาส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะไลฟ์สตรีมเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้ไลฟ์หรืออาจจะไลฟ์ไม่เป็นเวลามากนักนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนใครที่แบบว่าเอ้ยอยากจะดูคลิปหรืออยากจะทำอะไรเงี้ยสามารถมาพิมพ์คุยเล่นกันได้ใน Discord ก็ได้เหมือนกันนะครับจอยเข้ามาได้เลยไปแล้วดีกว่านะครับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่ยังเข้ามาถามถ่ายกันนะครับขอบคุณที่ยังแบบขอรีเควสต์เกี่ยวกับเรื่องคลิปวิดีโอมานะครับแล้วก็ติดตามมาเสมอมาครับใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูใหม่ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ลงช่องนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะฮะเจอกันแล้วก็จ้ะดีครับ